สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการเตรียมเปิดประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์กันบ้างที่ล่าสุดนะครับบอร์ดรฟม.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแล้วโดยประธานบอร์ดรฟม.ระบุว่าจะปรับแผนการประมูลสายสีส้มให้เร็วขึ้นอีก3เดือนคาดว่าจะเซ็นสัญญาโครงการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี2564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์วงเงินลงทุน 142,789 ล้านบาทตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นำเสนอโดยจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในแบบ PPP Net Cost ระยะเวลา30ปีในส่วนงานโยธาช่วงตะวันตกระยะทาง 16.4 กิโลเมตรและลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าขบวนรถและการเดินรถตลอดสายจากบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีระยะทาง 35.9 กิโลเมตรจำนวน28สถานีวงเงินลงทุน 128,128 ล้านบาทซึ่งรวมค่าจ้างที่ปรึกษาด้วยล่าสุดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563ได้มีการประชุมคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดรฟม.โดยมีนายสารวุฒิทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเป็นประธานกรรมการนายสารวุฒิยืนยันนะครับว่าการประชุมบอร์ดรฟม.ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแล้วโดยมีนายสุรเชษฐ์ลาภูลสุขรองผู้ว่าการรฟม.ด้านวิศวกรรมและก่อสร้างเป็นประธานโดยคาดว่าภายใน2สัปดาห์นี้จะเริ่มการประชุมประธานบอร์ดรฟม.ได้ชี้แจงด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ต้องมีการปรับแผนการประมูลของสายสีส้มให้เร็วขึ้นอีก3เดือนเนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการนำมากระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศคาดว่าจะเซ็นสัญญาโครงการนี้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านขั้นตอนการดำเนินการต่อจากนี้นายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการรฟม.กล่าวว่าในเดือนเมษายนนี้จะประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วม PPP รถไฟฟ้าสายสีส้มโดยจะเปิดประมูลแบบนานาชาติจำนวน1สัญญาจากนั้นให้เอกชนยื่นข้อเสนอได้ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็เจรจาเอกชนที่ชนะการประมูลและเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะเซ็นสัญญาภายในปี2563นี้ส่วนการเวนคืนที่ดินก็อยู่ระหว่างการร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติพร้อมระบุว่าหลังได้เอกชนผู้ลงทุนแล้วจะให้เวลาดำเนินการออกแบบ4เดือนถ้าเซ็นสัญญาภายในปีนี้คาดว่าเริ่มก่อสร้างได้ประมาณกลางปี2564ทั้งนี้เนื่องจากงานก่อสร้างสายสีส้มช่วงตะวันออกมีความคืบหน้าแล้วกว่า 51% หลังเซ็นสัญญากับเอกชนแล้วจะให้เร่งงานระบบในทันทีเนื่องจากขบวนรถจะต้องใช้เวลาผลิต2ปีโดยช่วงตะวันออกศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีจะเปิดบริการในปี2567และช่วงตะวันตกจะเปิดบริการในปี2570สำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์มีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรแนวเส้นทางในส่วนตะวันตกเป็นแนวเส้นทางใต้ดินทั้งหมดเริ่มต้นจากบริเวณด้านใต้สถานีบางขุนนนท์ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลและแนวตัดขวางกับถนนจรัญสนิทวงศ์จากนั้นวิ่งใต้สถานีรถไฟธนบุรีและโรงพยาบาลศิริราชจากนั้นลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่เขตพื้นที่อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และลอดใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเข้าสู่แนวถนนราชดำเนินกลางผ่านสนามหลวงและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงที่สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าสู่แนวถนนหลานหลวงผ่านตลาดมหานาคเข้าสู่แนวถนนเพชรบุรีที่แยกยมราชผ่านแยกอุรุพงษ์แยกเพชรพระรามมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีราชเทวีเลี้ยวซ้ายที่แยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวถนนราชปรารภเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สถานีราชปรารภเบี่ยงขวาที่แยกสามเหลี่ยมดินแดง
ข้าสู่ถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิตและเลี้ยวขวารอดใต้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเข้าสู่ชุมชนประชาสงเคราะห์ทะลุออกสู่ถนนรัชดาภิเษกด้วยการลอดใต้ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาภิเษกและมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอีกครั้งที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวิทวงศ์เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบใต้ดินและแบบยกระดับมีระยะทางประมาณ 22.57 กิโลเมตรด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวิทวงศ์ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน10สถานีและสถานียกระดับ7สถานีโดยในเส้นทางโครงการเริ่มต้นเป็นแบบใต้ดินจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงินตัดเข้าพื้นที่ของรฟม.วิ่งใต้แนวถนนพระราม9ลอดใต้ทางพิเศษสายฉลองรัฐหรือทางด่วนสายรามอินทราอาจนรงค์เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพระราม9ไปตามแนวถนนรามคำแหงผ่านสี่แยกลำสาลีแนวเส้นทางเปลี่ยนเป็นยกระดับบริเวณใกล้หมู่บ้านสามากรข้ามแนวถนนกาญจนาภิเษกไปสิ้นสุดบริเวณแยกถนนรามคำแหงตัดกับถนนสุวินทวงศ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแนวเส้นทางโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวเส้นทางที่จะรองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออกตะวันตกของกรุงเทพมหานครดังนั้นหากโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะทำให้การเดินทางจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครจะเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ที่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถของนักท่องเที่ยวอย่างมากซึ่งต่อไปถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณนี้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามก็คาดหวังนะครับว่าคนไทยและนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามจะต้องเกิดขึ้นบริเวณนี้อีกหลายสถานีครับ